14กรกฎาคมนี้หรือว่าสัปดาห์หน้าคือกำหนดการฉายของ Stranger Things ภาคที่3ซึ่งผมจะไม่พลาดแน่นอนครับโดยวิดีโอนี้ The Move จะมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีและโอกาสเป็นไปได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องภาคนี้ว่าน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเด็กๆเหล่านั้นบ้างฉะนั้นเนื้อหาภายในวิดีโอจะมีการพูดถึงเนื้อเรื่องใน2ซีซั่นแรกด้วยคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูก็ขอความกรุณาให้กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเอาล่ะเรามาว่ากันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ข้อแรกกันก่อนที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆจากเทรลเลอร์ตัวล่าสุดที่ปล่อยออกมาว่าบิลลี่หนุ่มฮิปปี้จิ๊กโก้โชเท่คนนี้อาจจะเป็นผู้ที่ต้องเชื่อมต่อกับสัตว์ประหลาดที่อยู่ในมิติอัพไซด์ดาวน์และเผลอๆเขาอาจจะกลายเป็นร่างโฮสต์ให้กับสัตว์ประหลาดดังกล่าวกระทั่งกลายเป็นไคจูไปในตอนท้ายที่สุดเลยก็ได้เรื่องที่2ก็คือฉากสำคัญจะเกิดขึ้นหน้าห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อว่า Star Court ในเทรลเลอร์เราจะเห็นว่าเด็กๆทุกคนจะมาปรากฏตัวเพื่อทั้งต่อสู้และก็หลบหนีอะไรบางอย่างภายในห้างนี้ครับและมันก็เป็นไปได้สูงว่าฉากช่วงท้ายเรื่องจะมีชื่อเอพิโซดว่า The Battle of Star Court ดังนั้นที่นี่ก็อาจจะเป็นสถานที่ท้ายสุดเพื่อชี้ขาดเรื่องราวของ Stranger Things ซีซั่นนี้เรื่องที่3จะเป็นสมมติฐานจากการสังเกตของคนดูนะครับที่มองว่าจริงๆแล้วภาพที่เราได้เห็นจากมุมมองมิติอัพไซด์ดาวนั้นไม่ใช่มิติอื่นแต่ที่แท้มันก็คือเมืองฮอคกินแห่งรัฐอินเดียนาในยุคอนาคตที่ถูกทำลายและก็ทิ้งร้างด้วยสาเหตุบางอย่างครับเช่นโรคระบาดสงครามไม่ก็ระเบิดนิวเคลียร์จนเวลาได้ผ่านไปจนทำให้สิ่งมีชีวิตที่เหลือพัฒนากลายเป็นสัตว์ประหลาดเหล่านั้นหรือไม่แน่นะครับสัตว์ประหลาดพวกนี้ก็คืออดีตมนุษย์ที่ต้องการย้อนเวลากลับมาเพื่อทำการบางอย่างในยุคปัจจุบันก็ได้เรื่องที่4ก็คือดัสตินอาจได้พบรักกับใครสักคนแล้วก็ได้นะครับในภาคนี้อาจจะเป็นแม็กซ์หรือว่าตัวละครใหม่ก็ได้ซึ่งประเด็นนี้คงต้องรอเอาใจช่วยหนุ่มน้อยมองโลกในแง่ดีคนนี้กันต่อไปครับเรื่องที่5ก็คือแนนซี่กับโจนาธานจะมีบทบาทที่ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นพวกเราต่างได้เห็นบทบาทของการเป็นนักสืบของทั้งคู่ในซีซั่นที่2โดยเฉพาะการค้นหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดฉะนั้นเราเชื่อว่าคาแรคเตอร์ในทิศทางดังกล่าวของทั้งคู่จะยังถูกรักษาเอาไว้และจะยกระดับให้เข้มข้นขึ้นด้วยเพราะว่าซีซั่น3เป็นช่วงเวลาที่2ชายหนุ่มหญิงสาวเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นดังนั้นทั้งคู่อาจจะมีบทบาทในด้านของการเป็นนักข่าวหรือว่านักสืบที่พยายามค้นหาความจริงให้กับปริศนาในซีซั่นนี้อีกด้วยนั่นเองเรื่องที่5ต้องบอกว่าฮอปเปอร์เป็นตัวละครที่ผมชอบแล้วก็เชียร์ตลอดการดูทั้ง2ภาคครับเพราะว่าเขาทั้งเก่งฉลาดและดูมีแววความเป็นฝั่งตัวเอกที่พึ่งพาได้มากที่สุดทว่าแฟนๆก็แอบหวังว่าฮอปเปอร์จะได้ลงเอยกับจอยซ์หรือว่าแม่ของวิลนั่นเองครับเนื่องจากทั้ง2ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันหลายต่อหลายครั้งยังไงก็ตามจากในเทรลเลอร์นั้นดูเหมือนว่าซีซั่นนี้ทั้ง2จะไม่ได้ร่วมทางกันเหมือนเคยหรือเปล่าเพราะจะมีฉากที่พวกเขาต้องแยกกันอยู่และคำพูดของฮอปเปอร์ที่บอกกับเธอว่าเขาจะปกป้องเธอเองมันอาจจะเป็นนัยยะที่ฝ่ายชายอาจจะรู้สึกบางอย่างแต่ว่าเป็นฝ่ายจอยซ์อีกหรือเปล่านะครับที่ปฏิเสธไมตรีในครั้งนี้ทว่าความสัมพันธ์ของทั้ง2จะออกมายังไงไว้รอดูกันครับเรื่องที่7มนุษย์พลังเหนือมนุษย์คนอื่นละหายไปไหนซีซั่น2เราได้รู้จักพี่สาวของ Eleven อย่างคาลี่ที่มีหมายเลขประจำตัวก็คือหมายเลข8คำถามก็คือซีซั่น3จะมีการเปิดตัวคาแรคเตอร์ใหม่ที่เป็นหมายเลขอื่นๆเพิ่มเติมไหมอันนี้ผมเดาส่วนตัวแบบไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะครับนั่นก็คือซีซั่น3อาจจะจบด้วยการพ่ายแพ้ของตัวละครฝ่ายตัวเอกพร้อมกับการปรากฏตัวของหมายเลขอื่นๆก็ได้ใครจะไปรู้เรื่องที่8การปรากฏตัวของตัวละครใหม่อย่างนายกเทศมนตรีที่มีชื่อว่าคลายนั้นเป็นเรื่องที่หลายๆคนตั้งคำถามเกี่ยวกับใบหน้าของเขานะครับที่ดันไปคล้ายคลึงกับดร.เบรนเนอร์นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบโปรเจกต์ในการทดลองมนุษย์กับการเปิดประตูมิติอัพไซด์ดาวซึ่งถ้าเอาตามเนื้อเรื่องนะครับเบรนเนอร์นั้นได้ตายไปแล้วแต่ก็มีความเชื่อกันว่าจริงๆเขาอาจจะยังไม่ตายครับแล้วก็ได้รับการผ่าตัดตกแต่งใบหน้าแล้วก็ปลอมแปลงต่างๆหน้ากลับมาในบทบาทของนายกเทศมนตรีในภาคนี้นั่นเองคือมันก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าที่ยากก็คือการจะเชื่อมบทกันยังไงมากกว่าเพราะผมว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเรื่องราวมันก็น่ายิ่งตื่นเต้นและก็น่าติดตามมากขึ้นไปอีกเรื่องที่9ก็คือวิลอาจจะเป็นคนโชคร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าวิลเป็นตัวละครที่ผมเชื่อว่าแฟนๆทุกคนทั้งรักและก็เอ็นดูรวมทั้งสงสารด้วยเพราะเขาซวยตั้งแต่ภาคแรกนะครับที่ตัวเองถูกดีโมกอร์กอนสัตว์ประหลาดจากอัพไซด์ดาวจับตัวไปเกือบทั้งซีซั่นทีนี้พอมาภาคที่2ไอ้น้องคนนี้ก็โดนพิษจากการควบคุมจิตใต้สำนึกครอบงำไปอีกโดยฝีมือของสัตว์ประหลาดตัวนี้ที่มีชื่อว่า My Flayer บอกเลยนะครับว่าซวยในซวยจริง
ประเด็นก็คือมันก็เป็นไปได้ว่าผู้กำกับเขาอาจจะคีปความซวยให้กับคาแรคเตอร์นี้ไปเรื่อยๆครับคือเอาให้สุดกันไปเลยก็ว่าได้แต่ภาคนี้วิวจะซวยในรูปแบบไหนได้อีกนะครับคงต้องรอดูเรื่องสุดท้ายเรื่องที่10ระบบไฟฟ้าคือกุญแจสำคัญเราจะเห็นว่าสัตว์ประหลาดเหล่านั้นส่งผลและก็มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าฉะนั้นซีซั่นที่3ไฟฟ้าก็อาจจะเป็นไม้เด็ดบางอย่างเกี่ยวกับเนื้อเรื่องทั้งหมดด้วยโดยเฉพาะฝ่ายสัตว์ประหลาดที่ดูเหมือนว่าจะสามารถคอนโทรลพลังไฟฟ้าได้ครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าฝ่ายตัวเอกจะรับมือด้วยวิธีการแบบไหนนั่นเองอะไรครับทั้งหมดก็คือทฤษฎี Stranger Things ซีซั่น3นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอะไรยังไงนะครับมีสมมติฐานเนื้อเรื่องในภาคนี้กันแบบไหนบ้างก็มาคอมเมนต์แบ่งปันกันครับสุดท้ายวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ